สวยเออผมสังเกตว่าน้ำสีผิวและน้ำจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันที่นู่นเป็นของสุโขทัยเป็นของอุตรดิตถ์สวยมากลูกสวยพี่เดชครับผมกำลังกินเลยครับกำลังเหมาะกำลังเหมาะตอนนั้นสี่โลครึ่งนะสี่โลครึ่งอ่ะดูอ่ะเดี๋ยวช่างให้ดูเนี่ยสี่โลครึ่งเป๊ะเลยนะครับมืออาชีพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยเหมือนเดิมนะครับจะพามาดูทุเรียนราคาส่งนะครับวันนี้มีหลายร้านด้วยกันนะครับแต่ละร้านก็จะราคาแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าทุเรียนน่ะคนละไซส์นะครับผมอย่างร้านนี้นะครับผมสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับโลเท่าไหร่ครับวันนี้3บาทอันนี้ไซส์นี้95นะครับลูกกำลังสวยลูกกำลังสวยนะครับพอสำหรับที่จะเอาไปขายนะครับท้ายรถใช่มั้ยครับเปิดท้ายรถนะครับโลละ95บาทนะครับ95บาทนี้ต้องยกเข่งนะครับราคาส่งนะครับลดได้มั้ยครับก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับนี่คือสุดๆแล้วนะครับไม่สามารถลดได้นะครับก็ราคาก็แตกต่างกันออกไปนะอย่างไซส์ใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งวันนี้ไซส์นี้อยู่เท่าไหร่ครับปล่อยอยู่110เป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับนะครับอันนี้ปล่อยอยู่110ใช่ไหมครับยกเข่ง110บาทนะครับผมจากระดับการจังหวัดนะครับครับผมราคาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นทุเรียนที่ไหนครับเนี่ยของสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยโอ้ใช่ก็มีสุโขทัยก็มีเป็นพันเดียวกับอุตรดิตถ์ป่ะครับเป็นพันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมมันหมอกน้อยกันหน่อยที่ไม่ขายกันอ๋อนี่ลูกใหญ่ๆเพราะว่าอุตรดิตถ์กับสุโขทัยมันก็พื้นที่เดียวกันเนาะอีกเท่าไหร่นะร้อยสิบบาทนะครับลูกใหญ่ๆปูใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่110บาทนะครับสวยมากเลยนะครับพี่เนธพี่เนธมาดูตรงนี้เลยพี่เนธนะครับนี่เนื้อเนื้อก็มีนะครับนี่อย่างดูเนื้อนี่คือทุเรียนสุโขทัยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับสุโขทัยนะครับเนื้อแน่นๆเลยนะครับเหลืองอร่ามอย่างที่อยู่ในเข่งตรงนี้สามารถที่จะเอาไปทานได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้หมดไม่ได้หมดนะครับต้องไปเลือกเลือกไปเลือกเพราะว่าคุณจะสามคืนมีสุกมีหามมีสุกมีหามนะครับผมสับปนกันไปอย่างเนี้ยเนื้อสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อกำลังกินชื่อร้านลุงอะไรเขาเนี่ยเนี่ยชื่อร้านลุงอะไรร้านชื่อร้านไม่มีแล้วค่ะชื่อร้านไม่มีท้ายรถเปิดมีเปิดท้ายขายครับมีเบอร์ติดต่อได้ไหมครับเดี๋ยวขอเบอร์นิดนึงครับคุณครับจดนะครับก็จำเบอร์ไว้ได้นะครับผมก็มีอ๋อนี่ลูกค้าใช่ไหมครับผมครับลูกค้าครับผมเชิญเลยครับเฮ้ยพี่รับไปขายเหรอครับเนี่ยครับรับไปแกะขายนี่มันแกะขายปีกขายปีกนะครับนี่ขายส่งนะครับขายส่งขายส่งเดี๋ยวนี้กำลังกินเลยฮะเดี๋ยวเอาเบอร์ให้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เปิดท้ายนะครับเปิดท้ายขายนะครับเป็นเจ้าไปนะต้องบอกว่าเป็นมีหลายเจ้านะครับที่นี่ไทยลูกค้าก็มาซื้อได้ที่นี่อันนี้ลูกกำลังสวยนะฮะลูกประมาณโลหนึ่งสองโลประมาณนี้ใช่คนที่เงินน้อยนี่อย่างลูกนี้สวยมากเลยนะครับเป็นทุเรียนสุโขทัยนะครับสวยมากแล้วก็ปูนะครับการดูทุเรียนการดูทุเรียนพี่เนตรู้หรือเปล่าครับว่าดูทุเรียนเนี่ยเราจะเอายังไงให้มันลูกปูเยอะนะครับก็ดูที่ปูใช่ไหมฮะครับดูที่ปูและหนามมันดูที่ปูและหนามนะฮะหนามแต่ว่าสังเกตง่ายๆว่าทุเรียนสุโขทัยทุเรียนอุตรดิตถ์นี่หนามจะแตกต่างจากทุเรียนใต้และทุเรียนระยองฮะจะไม่เหมือนกันฮะแต่ละพื้นที่หนามไม่เหมือนกันหนามไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเหรอครับสีผิวก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะนี่เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูทุเรียนมันคนละพื้นที่กันนะครับหนามไม่เหมือนกันด้วยหนามเหมือนกันแต่ว่าได้ดูแตกต่างความที่สีอ๋อที่สีของผิวสังเกตแล้วว่ามันไม่เหมือนจริงๆนะครับแต่มันไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับทุเรียนที่ภาคใต้หรือว่าจันทบุรีระยองมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับร้านนี้คือชื่อร้านเจ๊ภัยนะครับเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรที่087นะฮะ087 7650นะครับติดต่อเจ๊ภัยได้เลยนะครับโอเคนะครับใครจะรับทุเรียนไปขายนะครับมือใหม่มือเก่านะครับร้านนี้รับประกันถึงรับประกันเคลมได้ครับเคลมได้ใช่มั้ยครับเคลมได้ด้วยนะครับรอละเป็น110 90 95นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณลุงขอบคุณนะครับป้าขอบคุณนะครับครับผมครับผมเป็นทุเรียนทั้งเหนือนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตามมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับ
พร้อมส่งนี่คือรถที่จะไปส่งอันนี้เป็นส่งลูกค้านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นขายส่งเหมือนกันฮะเนื้อสวยมากครับเนื้อสวยมากรถยนต์เอาไปส่งเนี่ยอันนี้โลเท่าไหร่ครับพี่90นะครับ9090ลูกเหนือลูกกำลังดีใต้ครับผมของใต้อันนี้ของใต้ยะลานะครับใต้สุดๆเลยยะลาผมเคยกินทุเรียนยะลานะครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับผมกินทุเรียนใต้ของแท้นะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วนี่ก็คือทุเรียนใต้นะครับเริ่มต้นที่95ใช่ไหมพี่เริ่มต้นมี110นะครับบนรถ115ครับผมสวยๆนะครับนี่ติดต่อได้ที่ท้ายรถครับใหญ่มากนะครับตามเกรดตามไซส์ไปนะฮะเกรดตามไซส์นะแต่ละไซส์แต่ละเกรดก็จะราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นราคาส่งติดต่อพี่ก็ได้ครับผมที่ตลาดไทยนะฮะเยอะมากๆนะครับที่นี่เป็นอันนี้ทุเรียนตรงทุเรียนเลยทุเรียนลงเยอะครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้ทุเรียนมาจากไหนครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วยะลาทุเรียนใต้สวย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 ผมสังเกตว่าสีผิวสีผิวและหนามจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่นู่นเป็นของสุโขทัยเป็นของอุตรดิตนะครับแต่ที่นี่เป็นของภาคใต้สีผิวจะไม่เหมือนกันสีผิวจะไม่เหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันจริงๆครับท่านผู้ชมไม่เชื่อลองสังเกตดูนะครับแต่รสชาติก็ไม่ต่างกันแต่ใต้ผมว่าใต้โอเคนะโอเคกว่านะครับอันนี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับพี่แล้วแต่คนชอบ110นะครับพี่110ลูกสวยๆครับติดต่อได้ที่เบอร์พี่บอกเบอร์ได้เลยครับ0895931454อีกรอบครับ0895931454โอเคครับติดต่อได้ที่ร้านนี้นะครับทุเรียนทุเรียนใต้ยะลานะครับอยู่นะไม่สดแล้วทุเรียนใต้ยะลาราคาถูกๆครับนะครับจะซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปกินก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันที่ตลาดไทยนะครับดูสวยๆสวัสดีสวัสดีครับเจ๊เนี่ยอันนี้ราคา100บาทนะครับราคาส่งใช่มั้ยเจ๊ครับเฮ้ยปูใหญ่มากเลยปูสวยปูสวยปูสวยมากอันนี้ก็ราคาแตกต่างกันเนาะร้อยเดียวกันหมดนะเป็นราคาใกล้เคียงกันครับขอบคุณครับเจ๊ครับมาได้ครับเปิดท้ายขายอยู่ที่ตลาดไทยนะฮะราคาส่งนะครับพี่เนี่ยที่นี่เขาจะขายราคาส่งเยอะมากครับวันนี้เยอะมากครับเดินไปเดี๋ยวไปดูร้านเฮียต้องยังอยู่หรือเปล่านะครับเฮียต้องอุตรดิตถ์นะครับผมครับเป็นทุเรียนอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สุดท้ายรถอันนี้อยู่โลเท่าไหร่ครับอันนี้ลูกค้าอยู่105บาทนะครับขอผมฟังเสียงหน่อยได้ไหมอย่างนี้สุกแล้วใช่ไหมฟังครับเสียงจะหลวมๆเสียงจะหลวมๆนี่คือสุกแล้วใช่ไหมสังเกตได้นะสังเกตได้ตามที่เคยแนะนำไปนะฮะอย่างนี้โลละ105บาททั้งหมดเลยใช่ไหมได้ไหมอยากได้นี่เป็ดติดก็ต้องเป็ดฝากเบอร์ฝากร้านได้นะครับฝากเบอร์ฝากร้านได้เลยครับขายดีนะครับตลาดไทยเรียงคุณแล้วป่ะอย่างนี้80ด้วยใช่ไหมฮะ85จ้าอันนี้85อันนี้80นี่โลละ80ครับ80นะครับราคาส่งอุ้ยสุกแล้วสุกกำลังกินนะครับนอกนุ่มในนะครับผมตัวนี้3ยังไม่สุกเรื่องแรงเหมือนหล่นเสียงจะเหมือนจะแข็งแต่แน่นๆหน่อยแน่นๆหน่อยจะไม่หลวมนะฮะสีผิวก็แตกต่างไปไม่เป็นอันนี้ผิวยังเท่าไหร่ยังไม่สุกดีใช่ไหมฮะไม่ก็ได้สุกแล้วค่ะรุ่งเบอร์นี้105บาท105บาทไปเรื่อยๆครับอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมรวยๆนะครับร้านเฮียโต้งนะเดี๋ยวไปดูร้านเฮียโต้งตอนนี้กี่นาทีแล้วครับถ่ายไป8ครับข้างทางนะครับกินข้าวอยู่ปะโอเคสวัสดีครับอุ้ยมันเลยเนี่ยอันนี้ทำอะไรกินทุเรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยครับแซวนี่ไงหวานทองคุณภาพสวัสดีครับเจ้อันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ90-95 นี่90-95ลูกใหญ่มากนะครับอันนี้110ค่ะอันนี้110เหรอไม่ใช่90 90อันนี้110นะครับนี่110นะครับจบครับ
อันนี้ชื่อร้านเจ๊อะไรครับติดต่อได้ที่ท้ายรถได้เลยที่ตลาดไทยนะฮะใช่ค่ะท้ายรถฝากเบอร์ได้ฝากเบอร์ฝากร้านได้นะครับค่ะมีคนที่เขาสนใจเกี่ยวกับทุเรียนเยอะมากนะครับตอนนี้มันก็น้อยลงแล้วน้อยลงเลยใช่บางคนก็สนใจอันนี้เป็นทุเรียนที่ไหนครับเนี่ยของใต้กับของสุราษฎร์ของสุราษฎร์สุราษฎร์นะครับผมโอเคครับหมอนทองคุณภาพขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้ลูกใหญ่เดินไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดินไปนะครับหลายร้านหลายราคานะครับท่านผู้ชมครับทุเรียนนะครับทุเรียนใต้มาลงครับทุเรียนใต้ทุเรียนอะไรนะวันนี้เราเจอทุเรียนอะไรบ้างนะทุเรียนสุโขทัยทุเรียนสุโขทัยนะครับอุ้ยร้านนี้สวยมากลูกสวยพี่เดชนะครับโอ้กำลังกินเลยครับกำลังเหมาะกำลังเหมาะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องยกเดี๋ยวหล่นลูกนี้สวยนะครับใหญ่กว่าหัวลูกนี้ประมาณกี่โลลูกนี้ประมาณกี่โลสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งนะครับสวยลองอัปเดตประมาณสี่โลครึ่งนะนะฮะสี่โลครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างให้ดูเนี่ยสี่โลครึ่งเป๊ะเลยนะครับนี่มืออาชีพนะครับไม่ต้องช่างกิโลอันนี้ราคาเริ่มต้นที่ไหนครับลุงอันนี้ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเริ่มต้นที่ร้อยมีไซส์สวยๆนะครับสวยมากเรื่องเจ็ดสิบห้าลุงเล็กเจ็ดสิบห้าอ๋อลุงเล็กเจ็ดสิบห้านะครับอันนี้กินน้ำอะไรครับทุเรียนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะน้ำโคโรบนะครับผมพี่เจน้ำโอเคครับติดต่อกันได้ท้ายรถเลยครับเฮ้สุกเริ่มสุกที่90บาทนะครับทุเรียนอุ้ย90บาทแต่ต้องยกเข่งนะต้องยกเข่งใช่ไหมครับยกเข่งเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นนี่ครับราคาส่งนะฮะเดี๋ยวนะคะไปกดตามอย่างที่บอกนะครับเราเสนอนะครับราคานะครับทุเรียนที่ตลาดไทยนะครับหลายร้านหลายราคาหลายเกรดนะครับก็จะแตกต่างออกไปนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้กับยุทธพงษ์ Channel นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราอัปเดตราคาทุเรียนเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเข้ามาดูนะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้สามารถที่จะโทรมาสอบได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม